ชีวิตเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแต่งมาตั้งนานเพิ่งหรือว่าแย่งสามีคนอื่นมาหลังจากนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นซื้อบ้านหลังใหม่ที่กรุงเทพแต่หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ตัดสินใจเปลี่ยนบ้านหลังใหม่เพราะอยากได้บ้านที่ใหญ่กว่าเดิมจนในที่สุดเจอบ้านที่ถูกใจแล้วหลังใช้เวลาหานาน,านกว่าสเดือน โดยเจนนี่ได้บทท่าสดชื่นโพสต์ภาพบ้านตัวเองเป็นบ้านตัวอย่างของโครงการพร้อมเขียนข้อความว่ารอบนี้สเดือนเต็มๆกับการหาซื้อบ้านใหม่ที่กรุงเทพสาเหตุที่เปลี่ยนบ้านเพราะอยากได้หลังใหญ่กว่าเดิมจนในที่สุดก็หาบ้านถูกใจได้สักทีค่ะจัดไปหลังนี้เพื่อซื้อสิ่งแวดล้อมให้กับลูกและสังคมและเพื่อครอบครัวใหญ่ในอนาคตในรูปเป็นบ้านตัวอย่างของโครงการนะคะที่เจนนี่ซื้อเป็นบ้านหลัง กำลังสร้างค่ะเสร็จประมาณกลางปีหน้าหลังจากนี้เตรียมทำงานหนักเพื่อหาเงินก้อนกันต่อค่ะท่องไวเพื่อลูกเพื่ออนาคตเพื่อครอบครัวทำได้ลุย โดยหลายคนสงสัยทำไมไม่ใหญ่กว่านี้ไปเลยบอกตรงๆบ้านใหญ่ๆใครๆก็อยากมีแต่เจนนี่ไม่อยากเกินงบไม่อยากเป็นหนี้อยากมีเงินเหลือไว้ใช้ให้ลูกเรียนในอนาคตที่สำคัญถ้าซื้อเกินตัวกลัวจะกลับไปจนเอาไว้มีเงินมากกว่านี้ค่อยซื้อแล้วกัน ส่วนเรื่องดาม่าที่โดนตลอดนั้นเจนเนี่เผยว่าโดนมาแล้ว2ปีเต็มปีที่แล้วคือโดนหนักที่สุดโดนทั้งปีและเมื่อเจอถามแรงๆถึงเรื่องของยิวฉัดมงคลสามีคนนี้ไปแย่งใครมาหรือเปล่าเจนเนี่ก็ต้องร้องไห้และบอกว่าไม่มีแม่หนูก็ขยันทำงานผู้ชายเขาชอบคนขยัน